สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องดาบเสียดฟ้าใน EP ที่ 33-35 ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะเจ้าก้อนหินน้อยเข้าหอกับวันโหลสุดที่รักทั้งสองมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันพระเอกของเรากลายเป็นคนคลั่งรักไปแล้วส่วนคู่ของโชเฟยกับเหลยฉุนมีแต่ความขมขื่นโชเฟยนั่งดื่มเหล้าคนเดียวคนที่เขารักแต่นางกลับไม่รักเขาได้แต่ตัวไม่ได้หัวใจเลยไม่เข้ามาปลอบว่าใจหญิงถ้ามีใครอยู่ก่อนแล้วต่อให้คนมาทีหลังดีขนาดไหนก็ยากที่จะเปลี่ยนโชเฟอร์ถามปกติเลยเมย์คิดแต่จะแก้แค้นเข้าใจเรื่องความรักกับเขาด้วยหรอเลยเมย์ว่าหลังจากได้แก้แค้นก็รู้สึกปล่อยวางและมีใครบางคนอยู่ในใจอีกทั้งยังมอบหัวใจให้คนคนนั้นไปหมดแล้ววันนี้อยากมอบร่างกายให้เขาด้วยจากนั้นก็หันมาเปลื้องผ้าต่อหน้าโชเฟอร์ตกใจหยิบเสื้อมาใส่ให้แล้วบอกกับนางว่าเราต่างเป็นคนที่เกิดจากโคลนตมไม่จำเป็นต้องดูถูกซึ่งกันและกันจากนั้นก็หันหลังเดินออกไปทิ้งให้เหลยเมยทั้งเจ็บและอายกุนซือหยานคิดว่าประมุขสูตรจะต้องเสียใจกับงานแต่งของโฉเฟยและเหลยฉุนจึงมาบอกให้ไปพักผ่อนเสียแต่ประมุขซือว่ากำลังรอแขกคนสำคัญอยู่แขกที่ว่าก็คือโฉเฟยกับเหลยฉุนที่มาคารวะในฐานะที่เป็นพี่ชายเมื่อน้องชายแต่งงานก็ควรพาน้องสะใภ้ไปคารวะเสียหน่อยโฉเฟยว่าอีกเดี๋ยวถ้าเจอกับประมุขซูเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นตอนนี้ประมุขซูป่วยใกล้ตายแล้วถ้านางไม่เชื่อฟังเขาจะฆ่าประมุขซูซะเหลยฉุนย้อนคิดว่านางจะสนใจหรอโฉเฟยก็อยากจะดูว่าถ้าเขาฆ่าประมุขซูจริงๆนางจะปากแข็งอยู่ไหมเมื่อทั้งสองเข้าไปด้วยชุดบ่าวสาวเต็มยศโชเฟยสั่งเหลยฉุนยกน้ำชาและให้นำของขวัญที่เตรียมไว้ส่งให้ในนั้นคือหยกอุ่นที่ประมุขซูเคยให้กับนางแต่บัดนี้มันแตกเป็นเสียงๆแล้วเหลยฉุนไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้จึงหันมาทำตาเขียวใส่บรรยากาศเริ่มมาคุเหลยฉุนเองก็ไม่อยากอยู่ต่อจึงขอตัวไปรอข้างนอกประมุขซูบอกว่าน้ำชาก็ดื่มแล้วของขวัญก็รับแล้วขอสั่งสอนในฐานะพี่ชายซะหน่อยชีวิตคนเราไม่มีอะไรที่ข้ามไปไม่ได้สิ่งที่กักขังเขาไว้คือจิตใจของตนเองมีแต่ตนเองที่จะแก้ไขได้เพียงถอยมา1 ก้าวก็จะเห็นอีกอย่างตอนนี้เขาแต่งงานมีภรรยาไม่ใช่คนพเนจรเร่ร่อนอีกแล้วปัญหาของตนก็แก้ไขเองอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นเมื่อได้ยินแล้วก็ให้จำไว้โชเฟยตอบว่าเขาแต่งงานได้สี่ภรรยาจะต้องรักษาไว้อย่างดีแน่นอนกลางดึกมีข่าวมาถึงประมุขซูเขานำข่าวนี้ไปบอกแก่กุนซือหยางจูเสี่ยวยาวและหัวหน้าอูว่าพระเอกยังไม่ตายพระเอกจะคอยรับใต้เท้าหลิวกับอาจารย์ก่อนจึงจะเดินทางออกนอกด่านต้าหูจื่อยินดีที่เขาอยู่ต่อสองคนเดินไปส่งเสบียงให้สหายที่เฝ้ายามปรากฏว่าทุกคนโดนฆ่าตายด้วยธนูทั้งหมดพระเอกรู้ว่าเป็นฝีมือท่าน13จึงบอกให้ต้าหูเจอรีบไปบอกให้กลุ่มที่จะรับใต้เท้าหลิวระวังตัวเอาไว้ส่วนเขาจะไปบอกอาจารย์ว่าท่าน13มาถึงที่นี่แล้วฟางอิงขั้นนำทหารมากลุ่มใหญ่ระหว่างทางเห็นศพโดนตรึงกับต้นไม้ด้วยธนูก็รู้ว่าท่าน13มาถึงแล้วท่าน13ออกมาพบเขาแล้วบอกว่าใต้เท้าหลิวมีกลุ่มชาวยุทธคอยคุ้มครองนำโดยนักพรตเทียนอีสิทธิพี่ของเขาที่มานี่เพราะต้องการฆ่าสิทธิพี่เพื่อชำระแค้นส่วนตัวส่วนป้อมไผ่เหมายกให้ฟางอิงขั้นจัดการแต่ทว่าเสนาบดีใช่ได้สั่งการหากฟางอิงขั้นได้หลักฐานคำสั่งโยกย้ายทหารนั้นแล้วให้นำกลับไปมอบด้วยตนเองจากนั้นก็ออกคำสั่งให้ฟางอิงขั้นรีบไปทำงานฟางอิงขั้นเล่าว่าแต่ก่อนพื้นที่นี้เคยถูกแคว้นเหลียวรุกรานแต่ราชสำนักไม่ส่งทหารมาคุ้มครองราษฎรเลยทำให้ชาวยุทธรวมตัวกันขับไล่ทหารเหลียวออกไปได้ภายหลังมีคำสั่งจากราชสำนักมาถึงที่นี่แต่กลายเป็นสั่งให้ฆ่าชาวยุทธเหล่านั้นเสียและคำสั่งนั้นก็มาจากเสนาบดีใช่และนั่นก็เป็นหลักฐานที่เราต้องตามหาต้าหูจื่อรีบวิ่งไปส่งข่าวแต่กลับเจอทหารจับตัวได้เสียก่อนฟางอิงขั้นจับเฉลยได้3คนบังคับให้บอกข่าวใต้เท้าหลิวถ้าใครไม่ยอมก็ให้ไปเดินบนทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งวัดดวงว่าจะอยู่หรือรอดแต่คนสุดท้ายเห็นเพื่อนตกทะเลสาบน้ำแข็งหมดจึงเกิดความหวาดกลัวยอมบอกว่าใต้เท้าหลิวข้ามเขตจากนอกด่านเข้ามาในแคว้นซ่งแล้วแต่ฟางอิงขั้นก็ยังบังคับให้เขาเดินลงทะเลสาบน้ำแข็งเพราะสัจจะไม่มีสำหรับคนเลวจากนั้นฟางอิงขั้นขึ้นเหนือต่อ
พื่อขัดขวางการเดินทางของใต้เท้าหลิวอาจารย์เล่าว่าเมื่อครั้งจอมยุทธฟางเกอหยินรวบรวมชาวยุทธต่อต้านแคว้นเหลียวต้องพ่ายแพ้ให้แก่กลุ่มโยเฉียวและท่าน13ที่เป็นศิษย์ของสำนักประตูอิสระได้ทรยศเข้าร่วมกับกลุ่มโยเฉียวทำให้สำนักต้องชำระล้างสิทธิ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อแคว้นซ่งทำให้เขาต้องออกตามหาท่าน13แล้วต่อสู้กันตอนนั้นท่าน13ฝึกวิชาก่อทันรันทดสำเร็จแต่เกิดธาตุไฟเข้าแทรกในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายเขาเกือบโดนยิงด้วยธนูของท่าน13ปรากฏว่าเสี่ยวจิ้งมารับลูกธนูนั้นแทนท่าน13จึงแค้นใจเขามาตลอดที่เป็นสาเหตุทำให้เสี่ยวจิ้งต้องตายดังนั้นครานี้ท่าน13รู้ว่าเขาออกจากสวนไผ่ซีมาที่นี่จะต้องตามมาล้างแค้นแน่นอนพระเอกว่าครั้งนี้มีฟางอิงขั้นร่วมด้วยคาดว่าจะรับมือยากอาจารย์เล่าต่อว่าครั้งนั้นที่เสนาบดีใช้คำสั่งลับฆ่าเหล่าจอมยุทธจนหมดแล้วก็รับเลี้ยงฟางอิงขั้นเป็นลูกบุญธรรมเพื่อสยบข่าวลือเรื่องที่เขาทำร้ายชาวยุทธพระเอกว่าฟางอิงขั้นเป็นคนผลักพ่อของตนลงเหวกับมือแขนข้าบิดาไม่อาจอยู่ร่วมฟ้าจึงจะต้องอยู่ที่นี่เพื่อล้างแค้นขณะนั้นต้าหูจืดที่รอดตายจากทะเลสาบน้ำแข็งมาแจ้งข่าวว่าฟางอิงขั้นรู้เส้นทางของใต้เท้าหลิวแล้วต้องรีบให้คนไปส่งข่าวอาจารย์จึงนำแผนที่มากางที่พักที่จะให้ใต้เท้าหลิวค้างแรมได้มีเพียงร้านตระกูลอย่างเท่านั้นพระเอกอาสาไปคนไปแจ้งข่าวระหว่างทางได้พบกับตีเฟยจิงที่กำลังขี่ม้าขึ้นเหนือตามหาฟางอิงขั้นเพื่อล้างแค้นแทนเหลยฉุนเขาจะช่วยถ่วงเวลาให้พระเอกนำใต้เท้าหลิวหนีจากทหารได้ตีเฟยจิงว่าหากคราแรกที่เจอกันตอนอยู่เมืองหลวงได้เป็นสหายกันก็คงจะดีจากนั้นก็ล่ำลาแล้วแยกย้ายกันไปฝ่ายใต้เท้าหลิวกับเหล่าจอมยุทธแวะค้างแรมที่ร้านตระกูลหยางที่มีสภาพเก่าคร่ำคลาไม่มีแม้กำแพงบังลมได้ยินเสียงม้ามาแต่ไกลปรากฏว่าคนที่มาเป็นพระเอกเขาเห็นว่าใต้เท้าหลิวอยู่กับสองจอมยุทธที่เคยพบกันตอนหนีออกนอกเมืองก็ดีใจที่ได้พบกันอีกใต้เท้าหลิวชื่นชมพระเอกที่สังหารฟู่จงซูตั้งตัวเป็นศัตรูกับกลุ่มโยเฉียวคุยกันได้ไม่นานก็มีเสียงฝีเท้าของม้ามุ่งหน้ามาทางนี้ฝั่งอิงขั้นตามมาใกล้จะทันแล้วพระเอกกับพวกจึงวางท่อนไม้ราดน้ำมันเพื่อขวางทางท่าน13บุกมาถึงป้อมไผ่เหมาเพื่อจะล้างแค้นนักพรตเทียนอีที่ทำให้เสี่ยวจิ้งภรรยาของเขาต้องตายฝั่งอิงขั้นนำทหารวิ่งอ้อมไปอีกทางระหว่างนั้นมีธนูลับยิงใส่จนผู้ติดตามของเขาตายที่แท้เป็นฝีมือของตีเฟยจิงฝั่งอิงขั้นรู้ว่าเขามาล้างแค้นแทนเหลยฉุนจึงสั่งทหารให้ฆ่าเสียตีเฟยจิงคนเดียวต่อสู้กับทหารนับสิบแม้รู้ว่าญาติจะรอดชีวิตแต่เพื่อเหลยฉุนผู้ที่เป็นดั่งน้องสาวแล้วเขายอมสละชีพหลังการต่อสู้ตีเฟยจิงบาดเจ็บหนักเขาเดินทางมาจนถึงจุดสุดท้ายของชีวิตภูเขาใหญ่ทะเลกว้างจะขอหลับพักผ่อนครั้งใหญ่เสียที่นี่จากนี้ไปขอให้เหลยฉุนดูแลตัวเองดีๆพระเอกพาพวกใต้เท้าหลิวมาถึงป้อมไผ่เหมาพบว่าคนในป้อมโดนฆ่าตายเกือบหมดเหลือต้าหูจืดที่ยังรอดชีวิตแล้วให้ใต้เท้าหลิวนำหลักฐานคำสั่งโยกย้ายทหารของเสนาบดีใช่ไปแลกกับนางเอกและอาจารย์ที่โดนท่าน13จับตัวไปใต้เท้าหลิวว่าหนังสือฉบับนั้นไม่มีอยู่จริงเพราะจนบัดนี้ยังไม่มีใครหาพบพระเอกว่าถึงแม้มีหลักฐานนั้นจริงเขาก็ไม่นำมันไปแลกอยู่ดีดังนั้นเขาจะใช้ชีวิตตัวเองปกป้องอาจารย์กับนางเอกให้ได้ระหว่างเดินทางไปหาท่าน13ก็ได้พบกับฟางอิงขั้นที่โดนตีเฟยจิงทำร้ายจนดวงตาบอดทั้งสองข้างฟางอิงขั้นยังพูดออกมาอย่างไม่สะทกสะท้านแค่ข่มขืนผู้หญิงคนเดียวต้องรอนแรมตั้งไกลมาฆ่าเขาช่างหน้าขันจริงๆพระเอกด่าฟางอิงขั้นว่าทำอะไรคิดถึงแต่ตัวเองทำเรื่องเลวทรามฆ่าได้แม้กระทั่งคนที่เลี้ยงดูมาแถมยังคิดจะทรยศคนที่ให้ข้าวให้น้ำอย่างเสนาบดีใช่ไม่คู่ควรเป็นคนอีกต่อไปฟางอิงขั้นว่าเขาเลือกเส้นทางนี้ตั้งแต่อายุ11ขวบจึงตัดสินใจฆ่าพ่อบุญธรรมพระเอกสุดทนจึงว่าจะชำระแค้นทั้งหมดให้จบกันในวันนี้แล้วใช้วิชากระบี่ทานโลหิตฆ่าฟางอิงขั้นตายในดาบเดียวกระบี่ของพระเอกหักจึงพบว่าด้านในมีหนังสือคำสั่งโยกย้ายทหารของเสนาบดีใช่อยู่ในนั้นจึงเก็บมาด้วย
ท่าน13จับอาจารย์กับนางเอกเป็นตัวประกันพระเอกบอกว่าแค้นที่ฆ่าแม่วันนี้จะสาสางให้เสร็จเสียทีเดียวจากนั้นก็ต่อสู้กันอาจารย์ร้องบอกให้ระวังอย่าให้ท่าน13ปล่อยธนูได้มิเช่นนั้นจะเสียเปรียบพระเอกใช้วิชากระบี่ทานโลหิตเข้าสู้ท่าน13ก็ใช้วิชาเกาทันรันทดปะทะจนเขาตั้งคันธนูผ้าสอด2ดอกเข้าด้วยกันแล้วให้พระเอกเลือกว่าจะช่วยใครหรือจะไม่ช่วยใครเลยแล้วฆ่าเขาเสียหรือจะนำหลักฐานมามอบให้แล้วจะยอมปล่อยไปทั้งหมดพระเอกไม่เลือกอะไรทั้งนั้นท่าน13ปล่อยธนูออกมา2ดอกพร้อมกันพระเอกปาก้อนหินที่เป็นไม้ตายของตนฝังแน่นที่หน้าผากของท่าน13ตายคาที่แล้วเคว้งดาบต้านลูกธนูที่กำลังพุ่งไปที่นางเอกใช้ตัวเองบังลูกธนูที่วิ่งเข้ามาทางอาจารย์แต่ลูกธนูดันพุ่งทะลุตัวปักเข้าที่ตัวอาจารย์เสียชีวิตพระเอกกับนางเอกเสียใจกับการจากไปของอาจารย์จากนั้นก็จัดการฝังศพไว้ที่ริมทะเลสาบน้ำแข็งนางเอกรู้ว่าพระเอกเสียใจกับการจากไปของอาจารย์แต่ยังทำตัวปกติเพราะไม่อยากให้นางเป็นห่วงยิ่งทำให้นางรู้สึกผิดคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุจึงเขียนจดหมายอำลาแล้วจากไปเพื่อจะได้ไม่สร้างปมในใจกับทั้งสองคนปล่อยให้เวลาเยียวยาหัวใจการจากไปสำหรับนางแล้วเป็นเรื่องทำใจลำบากแต่นางก็มีความสุขในช่วงเวลาที่มีเขาอยู่ในชีวิตนับเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดและเป็นความทรงจำที่ดียิ่งพระเอกคิดจะออกไปตามหาแต่เพราะหิมะตกหนักจนกลบรอยเท้าม้าหมดคงจะตามนางไม่ทันแล้วต้าหูจื่อปลอบใจว่าเขากับนางมีวาสนาต่อกันเชื่อว่าจะต้องได้กลับมาเจอกันอีกแน่นอนพระเอกคิดจะทำตามแผนเดิมคือไปนอกด่านการที่ไม่มีนางเอกติดตามอาจจะปลอดภัยกับนางก็ได้ระหว่างทางขึ้นเหนือพระเอกพบศพตีเฟยจริงนางเสียชีวิตอยู่ริมต้นไม้เขารู้สึกสลดใจจึงฝังศพไว้แล้วเดินทางต่อระหว่างนั้นเขาคิดว่าแผ่นดินกว้างใหญ่ถ้าจะจากไปก็ไม่มีใครรั้งได้แต่ชีวิตในยุทธภพไม่ได้อยู่แค่นั้นจะไม่หลบหนีอีกต่อไปจะอยู่ก็อยู่อย่างอิสระจะตายก็ขอให้หลุดพ้นจึงหันหัวม้ากลับเข้าแคว้นซ่งร่วมทางกับพวกใต้เท้าหลิวกุนซือหยางคุยกับประมุขซูไม่รู้ว่าพระเอกจะกลับมาเวลาใดระหว่างนั้นอาจจะรอไม่ไหวเพราะโชเฟอร์จะต้องมาฆ่าเขาในเร็ววันอย่างแน่นอนประมุขสู่ว่าชีวิตเขามีเพียง2คนเท่านั้นที่ฆ่าได้คือตัวเขาเองและคุณซื้อหยางหาได้ยินคำว่าผู้เดียวเขตแดนสลบสละชีพกระบี่รับรู้ก็ให้สังหารเขาทันทีคุณซื้อหยางร้องไห้ไม่อาจทำใจได้ประมุขสู่วานให้คุณซื้อหยางไปเก็บผลไม้มาทำบ๊วยดองที่เลยฉุนชอบกินในวันพรุ่งนี้และมอบหมายให้หัวหน้าอู่ไปสกุลเวินหาลั่วหยางอ่องนำยาสูตรลับกลับมาทำทุกวิถีทางเพื่อผลักไสให้ทุกคนไปจากหอสุวรรณวาดพิรุณพรหมส่วนตัวเขาเองจะรอคอยการมาของโฉเฟยวันรุ่งขึ้นโชเฟยบุกมาที่หอสุวรรณวาดพิรุณพรหมหัวหน้าอู่พบว่าตนลืมนำป้ายประจำตัวมาด้วยจึงกลับไปเอาโชเฟยเข้ามาไม่พบใครเมื่อมาถึงห้องโถงพบประมุขซูนอนซมอยู่ข้างบนบันลังแล้วเล่นสงครามประสาทว่าตอนนี้โชเฟยสูดลมหายใจลึกคงจะตื่นเต้นหวาดหวั่นที่จะได้ฆ่าเขาโชเฟยว่าสมกับเป็นพี่น้องที่มองปลาเดียวก็รู้แต่มันก็เป็นความตื่นเต้นเพราะเป็นสิ่งที่อยากทำมานานแล้วประมุขซูถามความจริงจากใจจะเห็นแก่มิตรภาพในวันวานปล่อยเขาไปได้ไหมโชเฟยสาใจที่ประมุขซูร้องขอความเห็นใจประมุขซูยังคงเล่นบทเศร้าขอให้เห็นแก่ความเป็นพี่น้องและชีวิตที่กำลังจะดับสูญโชเฟยเห็นสภาพนี้ยิ่งดีใจต่อว่ากลับไปไม่เคยเห็นว่าเขาเป็นน้องอีกทั้งยังปฏิบัติกับพระเอกดีกว่าเขาด้วยซ้ำประมุขซูเลิกเล่นละครในเมื่อพวกเราไม่สามารถหวนกลับคืนเหมือนเดิมได้ก็ไม่จำเป็นต้องออมมืออีกต่อไปจากนั้นก็ชักดาบหลงซิ่วเข้าต่อสู้กับโชเฟยแต่อาการป่วยกำเริบทำให้ไม่สามารถยืนระยะได้นานสุดท้ายก็พลาดพลั้งถูกแทงเข้าด้วยดาบคู่กระเด็นไปกองตรงบันลังประมุขแต่ยังไม่ยอมให้โชเฟยเอาชีวิตได้จึงกระโดดลงช่องลับบันลังหนีไปโชเฟยร้องเรียกอย่างกับคนบ้าขณะนั้นหัวหน้าอู่เข้าไปในหอเพื่อสังเกตการแต่ดันถูกโชเฟยฆ่าตายคนของหอสุวรรณวาดพิรุณพรหมมาแจ้งจูเสียวยาวกับกุนซือหยางว่าโฉเฟยฆ่าประมุขซูและยึดหอสุวรรณวาดพิรุณพรหมได้แล้วตอนนี้กำลังตั้งตนเป็นประมุขคนใหม่ระดมคนให้ค้นหาประมุขซูรวมทั้งนำของที่ประมุขซูเคยใช้ทุกชิ้นไปเผาทิ้งอีกด้านมีพลสื่อสารมารายงานว่าได้ข่าวจากพิราบสื่อสาร
เรียกเขาอย่างติดปากว่าลองประมุขไปจึงโดนฆ่าตายตรงนั้นสารที่ส่งมามีใจความว่าพระเอกรอดชีวิตโชเฟอร์เห็นดังนั้นก็ตะลึงงันแล้ว EP ที่35ก็จบลงติดตามดาบเสียดฟ้า EP ถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ